สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆปีเราจะได้ยินข่าวสลดเกี่ยวกับการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กอยู่เสมอนะครับซึ่งการจมน้ำถือเป็นอุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตเด็กไทยในแต่ละปีสูงที่สุดอีกด้วยครับจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในแต่ละปีจะมีเด็กไทยอายุต่ำกว่า15เสียชีวิตจากการจมน้ำปีละประมาณ 1,500 คนหรือเฉลี่ยวันละ4คนซึ่งจำนวนสูงกว่าการเสียชีวิตของเด็กด้วยสาเหตุหรือโรคอื่นๆโดยเฉพาะเด็กอายุระหว่าง 5-9 ปีเป็นช่วงอายุที่จมน้ำสูงสุดแหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงต่อการจมน้ำมากที่สุดคือแหล่งน้ำที่อยู่แถวละแวกบ้านหรือบริเวณรอบๆบ้านมาตรการในการป้องกันเด็กจมน้ำเนี่ยนะครับถ้าอายุต่ำกว่า5ปีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดภายในบริเวณบ้านแล้วก็จะเป็นภาชนะที่อยู่ภายในบ้านนะครับเนื่องจากว่าเด็กในวัยนี้เนี่ยยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็มีนิสัยชอบคลืบคลานปีนป่ายไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความใส่ใจตรงนี้ก็คือเน้นที่ตัวผู้ปกครองเด็กต้องคอยดูแลเด็กอย่าให้คลาดสายตาถ้าเด็กโตอายุมากกว่า5ปีขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่จะจมน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือนอกบ้านนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยครอบครัวสังคมก็ควรจะเตือนเด็กให้ทราบว่าที่ไหนอันตรายบ้างแล้วก็สถานที่ต่างๆก็ควรจะจัดทำป้ายเตือนหรือว่ามีการล้อมรั้วหรือว่ามีระบบการช่วยเหลือชีวิตถ้าเกิดมีเด็กตกน้ำครับและที่สำคัญที่สุดต้องรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องเมื่อเห็นคนตกน้ำน้องๆอย่า กระโดดลงไปช่วยเด็ดขาดแม้ว่าจะว่ายน้ำเป็นแต่ควรเรียกผู้ใหญ่ให้มาช่วยควรโยนหรือยื่นอุปกรณ์ที่หาง่ายและอยู่ใกล้ตัวช่วยคนตกน้ำเท่านั้นเช่นถังกันลันเปล่าหรือเป็นวัสดุที่หาง่ายและสามารถพกติดตัวได้เช่นขวดน้ำดื่มพลาสติก 1.5 ลิตรขึ้นไปหรือเชือกกิ่งไม้และผ้าขาวม้าไปช่วยแทนครับการจมน้ำในเด็กมหันตภัยร้ายที่ป้องกันได้หากทุกคนร่วมมือกันนะครับกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี